พาแม่ไปกระโดดร่มอิสราเอลนะนะปลอดภัยป่ะเป็น1ใน5ของเมืองที่แพงที่สุดในโลก500บาทนะคะในเวลาเพียงแค่10นาทีเป็นประเทศเดียวในตะวันออกกลางที่ยอมรับ LGBT ก้นกล้วยห่อแบบห่อโหจิ้มแล้วเป็นไงคะอร่อยอ่ะยิ่งไออร่อยหล่อทุกร้าน My mom is can fly ต้องแงนไปเงี้ยค่ะดมยาดมก่อนดมยาดมวันแม่ปีนี้มีเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้แม่ค่ะทุกคนเหตุเกิดจากเมื่อหลายวันก่อนแม่เดินมาบอกว่าแกฉันมีความฝันหนึ่งคือฉันอยากจะโดดร่มจากเครื่องบินเรามาอยากจะโดดเมื่อไหร่ยังไงดีแม่บอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็อย่างน้อยก็ขอให้ได้ก่อน70ละกันก่อนฉันจะแบบสภาพหัวใจร่างกายฉันจะไม่ไหวอ่ะโอเคได้เพื่อไม่ให้แม่ต้องรอนานเราก็เลยจัดให้ปีนี้เลยปีนี้เลยตอนนั้นก็เลยไปคุยกับโจว่าอ่ะเราจะพาแม่เราไปโดดร่มที่ไหนที่มันจะปลอดภัยสนุกเป็นประเทศที่น่าสนใจอ่ะบาหลีไหมไม่มีโดดร่มแล้วฮ่องกงไหมเขาไม่ตอบฟิลิปปินส์ต้องตอบเลยล่ะออสเตรเลียวีซ่าน่านิวซีแลนด์ตุรกีจอร์เจียหาอยู่นานมากๆจนสุดท้ายเราก็ตกลงกันว่าจะพาแม่ไปโดดร่มที่ประเทศอิสราเอลค่ะทุกคน ก็เดี๋ยวเราจะไปให้แม่รู้กันไปบอกแม่พร้อมๆกันเลยไม่รู้แม่จะว่ายังไงแต่ว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะวินซื้อตั๋วแล้วค่ะ ไปบอกแม่กันค่ะมามาค่ะมารู้ไหมว่าวันแม่ปีนี้มินจะพามามาไปไหนฟังดูตกใจนี่มินจะทำฝันของมามาให้เป็นจริงในฐานะของลูกกตัญญูที่สุดในประเทศไทยที่สุดในประเทศไทยเราจะพาแม่ไปกระโดดร่มลงจากเครื่องบินไปลังกาเพราะว่าไม่ได้ความสูง 12,000 ฟุตฟรีฟอลลงมาเป็น10วินาทีแล้วก็ไหลลงมาที่พื้นสกายไดฟ์อย่างนั้นเหรอใช่ฉันอยากโดดใช่มินจะพามาไปอิสราเอลปลอดภัยป่ะหมายถึงโดดร่มหรือหมายถึงอะไรหมายถึงประเทศเขาเวลาพูดถึงอิสราเอลมานึกถึงอะไรนี่ด้วยก็นึกถึงคนนอกเลยนะนี่คือความเก่งพลิกทะเลทรายให้แบบสามารถโหทำได้ทุกอย่างแล้วก็ไอรอนโดมเรารู้จักไอรอนโดมเลยเหรอดูข่าวอยู่เรื่อยแบบยิงสกัดThese are missiles from Israel's Iron Dome missile defense system, a land-based system that intercepts and destroys short-range rockets and mortars. นึกถึงอะไรอีกศาสนาอะไรด้วยไม่รู้เคยดูหนังไหม Exodus ดูมีเมืองอีกสองพันคือทุกเยรูซาเล็มมารู้ไหมว่าภายใต้พื้นที่1ตารางกิโลเมตรตรงนั้นน่ะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของศาสนาวิทยาเยอะมากทั้งของศาสนาคริสต์เป็นที่ที่พระเยซูเนี่ยเขาถูกตัดสินว่าเขามีความผิดเขาต้องเดินผ่านเปียโดโลโรซ่าแบกไม้กางเขนน่ะไปถูกตรึงกางเขนจนเสียชีวิตโดนฝังแล้วก็ฟื้นคืนชีพคือ resurrection ขึ้นมาคืออยู่ที่เยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นสำหรับชาวคริสต์เนี่ยที่นี่คือโหสุดยอดแห่งการพิลกริเมจแล้วก็ตรงบริเวณนั้นเองเนี่ยก็มีสถานที่สำคัญของศาสนาอิสลามถือว่าสำคัญเป็นลำดับ3รองจากเมกกะกับเมดินาที่ซาอุดิอาระเบียพอที่นี่คือที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอแล้วก็โดมออฟร็อกซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นที่ที่ศาสดามูฮัมหมัดขึ้นสู่สวรรค์ไปหาอัลเลาะห์ที่นั่นเพราะฉะนั้นสำหรับชาวมุสลิมที่นี่ก็คือโอ้โหที่สุดแห่งการต้องมาจาริกแสวงบุญอีกเช่นกันแต่มารู้ไหมว่าภายใต้มัสยิดอัลอักซอแล้วก็โดมออฟร็อกอ่ะคือเป็นที่ตั้งของเทมเพิลเมาส์หรือเขาเรียกว่าเนินพระวิหารเป็นที่สำคัญทางศาสนาสูงสุดของศาสนายูดาหรือศาสนายิวเขาบอกว่าเป็นที่ตั้งของฟาวเดชันร็อกหรือที่ที่พระเจ้าสร้างโลกเริ่มตรงจุดนี้เป็นที่ที่อับราฮัมผู้ที่เรารู้จักกันในนามอับราฮัมมีบุตร7คนเคยได้ยินหนึ่งในลูกของอับราฮัมคืออีซักถูกไหมพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอเชื่อในเราให้เธอสังเวยลูกของตัวเองอับราฮัมก็ไปพาลูกขึ้นไปเลยแบบแล้วก็ในระหว่างที่จะมันจะตัดคอลูกเนี่ยจังหวะนั้นเองก็เปลี่ยนเป็นลูกแกะก็เลยเป็นเหมือนความเชื่อมั่นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเนี่ย
ประมาณนี้นะอยู่ตรงนั้นจริงๆเขาจุดกำเนิดเดียวกันนะมารู้ไหมสามศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของอับราฮัมแล้วก็ที่สุดท้ายที่จะพาไปหลังจากโดดร่มแล้วเนี่ยก็คือปาเลสไตน์โอเคนะก็โอเคคือมีความไม่โอเคเป็นช่วงๆเราจะไปลองชิมอาหารปาเลสไตน์กันดูเตรียมใจไปให้พร้อมโอเคกายเราออกกำลังกายอยู่แล้วจ้ะแล้วก็ลืมบอกว่าที่อิสราเอลแพงมากเลยอาหารนี่บอกนี่หมายความว่าต้องเดือดร้อนฉันใช่ไหมเดือดร้อนฉันใช่ไหมวันแม่คนแม่เที่ยวไงคนแม่เที่ยวไงเดี๋ยวดูแลร่างกายก่อนเรากินโยเกิร์ตหรือยังวันนี้ยังเลยเรากินทุกวันหรือเปล่าก็ประจำเพราะว่าทำไมภูมิคุ้มกันนี่นะ 70% มาจากที่ลำไส้งั้นรอแป๊บหนึ่งมิ้งไปหยิบมาก่อนนี่คืออ่ะผิดด้านนี่คือดัชชี่ไบโอดูโอโปรไบโอติกโยเกิร์ตดีๆที่มีโปรไบโอติกชนิดดีกว่า 20,000 ล้านตัวอ้าวไป LGG ฮะกี่รอบแล้ว LGG เสริมสร้างภูมิคุ้มกันบีแลคติสช่วยปรับสมดุลลำไส้และช่วยให้การขับถ่ายมันดีขึ้นนี่นะคะเป็นรสออริจินัลสูตรน้ำตาลน้อยมีน้ำตาลแค่5กรัมเท่านั้นเองอร่อยมากๆและดีต่อสุขภาพนะเขาก็จะมีทั้งนี่เลยสัญลักษณ์ทางเรื่องสุขภาพด้วยมิ้นกับแม่ก็เอาใจกันตลอดด้วยกันใช่ไหมคะป้อนโยเกิร์ตกันค่ะทุกคนอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะป้อนมิ้นบ้างค่ะมีสิป้อนให้แม่เยอะเจอกันที่อิสราเอลค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนจากเมืองเทเลวีฟประเทศอิสราเอลนะคะก็ก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินออกไปเที่ยวอิสราเอลกันมิ้งขอแนะนำเพื่อนร่วมทางในทริปนี้ก่อนเลยบอกเลยว่านี่คือรวมดาวช่องเลยจริงๆนะคะมาพบกับคนแรกของเราก็คือแม่นี่เองนะคะจากปล้นแม่เที่ยวค่ะทุกคนหน้าขาวใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่สองนะคะน้องเพชรจากเพจไปโดนจากไปโดนหลอกค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคนที่สามบอกแล้วนี่คือกลุ่มดาวช่องจริงคุณโจจากหนุ่มคลั่งรักค่ะทุกคนหนุ่มคลั่งรักจากออสเตรเลียแมทดีเลิฟบอยก่อนที่เราจะออกไปกินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวกันเนี่ยนะเราขอข้าวสาลาก่อนได้ไหมช่วงสาลาโอเคโอเคประเทศอิสราเอลนะคะมีประชากรอยู่ทั้งหมด9ล้านคนโดย2ใน3ของประชากรของอิสราเอลเนี่ยนะเกิดที่นี่แต่1ใน3ย้ายมาจากที่อื่นตามกฎหมายที่เรียกว่า law of return ก็คืออนุญาตให้ชาวยิวจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยสามารถย้ายกลับมาอยู่ที่อิสราเอลได้เมืองหลวงของอิสราเอลคืออะไรใช่ไหมคะเทลอาวีฟเพชรค่ะเอาเทลอาวีฟก็ได้ค่ะ What's the capital city of Israel Jerusalem คำตอบคือกรุงเยรูซาเล็มแต่อย่าเพิ่งแต่สำหรับนานาชาติไม่แน่ใจเพราะว่ากรุงเยรูซาเล็มเนี่ยตอนช่วงที่ตั้งประเทศเนาะที่ต้องมีการแบ่งพื้นที่ระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์แล้วก็มีปัญหากันมากมายกรุงเยรูซาเล็มถูกประกาศให้เป็น international city ทำให้สถานทูตเนี่ยเพื่อไม่ให้มีความขัดแย้งเขาก็เลยตั้งกันที่เทเลวีฟแต่ให้ทายว่าประเทศไหนที่ตั้งสถานทูตอยู่เยรูซาเล็มไม่กล้าถูกต้องที่ US ในสมัยของทรัมป์เขามาตั้งสถานทูตเยรูซาเล็ม It is time to officially recognize Jerusalem as the capitalOf Israel. แต่ว่าตอนนี้ก็คือยังมีความแบบไม่แน่นอนเนาะเมืองเทลอาวีฟที่ไหนที่เราจะไปเข้าไปก็เป็นเมืองที่ทันสมัยมากเมืองนี่ตึกสูงแบบเต็มเลยต้นไม้เพียบนี่คือซิลิคอนวัลเลย์จริงจริงเทลอาวีฟที่น่ารู้อย่างนึงคือเป็น1ใน5ของเมืองที่แพงที่สุดในโลกบัตรเครดิตอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาม่าไม่ลืมใช่ไหมเราคือความหวังของหมู่บ้านบัตรเครดิตพร้อมทุกคนพร้อมก็เดี๋ยวขอยินดีต้อนรับสู่ทริปแฮชแท็กนะคะลูกกตัญญูพาคุณแม่ไปเที่ยวอิสราเอลเต็มๆ1สัปดาห์โดยมีภารกิจหลักคือการกระโดดร่มโดดที่ไหนไม่โดดมาโดดอิสราเอลน่าจะยาวไปปะ
ทำไรเดี๋ยวไปฟังคิดตามกับลมทุกคนลุกขึ้นได้ค่ะไปกินข้าวกันค่ะโอ้ my god โอเคโอ้โหเมื่อกี้ขึ้นฟุตบาทไปเลยค่ะไม่เห็นคนขี่สกูตเตอร์กันเยอะมากเลยยังมีที่เช่าค่ะดีดีก่อสร้างอยู่นะคะเขาก่อสร้างแคมป์นะคะเขาจะเตรียมให้มีเมืองที่มีแคมป์นะคะ Thank you ค่าแท็กซี่500บาทนะคะในเวลาเพียงแค่10นาทีค่ะทุกคนSo now we have three pitas and the whole cauliflower. Something to drink. Anything you recommend? I have beer. I have local beer. Mom, what is that? I don't know. My mom. Mama. Thank you. I'll bring you the beer. Wait.ชอบไปเลยไม่ขมอร่อยอร่อยอร่อยส่วนตอนนี้นะคะเพชชี่กำลังทำอะไรคะปาล์มเป้าค่ะทุกคนปาล์มโจอิสราเอลเพราะว่าหนุ่มที่นี่ทำไมคะโตมา How do you call it the intimate intimate yeah you know that you get intimate intimate คือความแนบชิดลึกซึ้งแนบเนื้อกินค่ะส่วนโจทำอะไรคะฮัลโหลกินก่อนค่ะดีมากชิมลงไปอันแหละว่ามันอุ่นมันอุ่นนี่ไงมันแล้วมันอุ่นจิ้มแล้วเป็นไงคะอร่อยอ่ะแม่บอกอร่อยอร่อยมากมีสิมิ้นอร่อยมากอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอร่อยอ่ะนี่เป็นเนื้อค่ะทุกคนดูสิคะโอ้โหเนื้อลุยเลยเนื้อลุยอร่อยอร่อยมาเลยกัดลุยมาค่ะ sour cream with olive oil little bit salt and a bit of Maggi tomatoes and tahini with salsa and spicy that's really good ดูดิคอลี่ฟลาวเวอร์อันนี้เป็นมัชรูมอันนี้คือเรดค่ะเรดนะคะและอันนี้ก็เป็นมินิสเต็กโอ้ยเป็นเนื้อ1นาทีใช่ดูนะคะอาหารกลับไปอร่อยมากอร่อยมากแน่ๆเลยอ่ะอร่อยแน่เลยอ่ะละลายในปากส่วนโจ๊กคือกินหมดไปแล้วคอลิฟลาวเวอร์นะคะทุกคนที่คุณแม่กินไปแล้วอร่อยคุณได้กินได้ยังคุณได้แล้วso nice คอลิฟลาวเวอร์ทำไมอร่อยขนาดเนี้ยคำเนี้ยอันนี้ว้าวอันนี้ละลายในปากเลยไม่เคยคิดว่าอีเจ้าคอลิฟลาวเวอร์แค่นี้จะอร่อยได้ขนาดนี้อันนี้อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินแบบโอ้โหแล้วส้นน้อยเผ็ดอร่อยมากเลยอร่อยมากมากเลยมากเลยมาเขาไปเห็นแล้วนะคุณนี่อร่อยมากเผ็ดแล้วผักนี่มันเพิ่มอร่อยรสชาติแปลกๆเลยอร่อยมากแป๊บนึงไหมอย่าเพิ่งกูใส่กล้องออกมาใจเย็นเย็นใจเย็นอะไรเย็นใจเย็นๆถ่ายกับแม่บางทีก็เหนื่อยเผ็ดค่ะทุกคนมันชื่อเมนูว่า Enchanted Mushroom แปลว่าเผ็ดต้องมนต์เสน่ห์โอ้อร่อยจริงใช่ไหมโอ้โหแบบเผ็ดคือเขาทำได้ดีมากคือมันหอมมากแล้วมันเค็มดีมากปรุงยังไงให้ได้อย่างเงี้ยจริงมันทำยังไงไร้คำบรรยายอร่อยอะแล้วผักนี่อร่อยมากเลยอะน่าจะเป็นแบบชายป่ะน่าจะเป็นมันจะแบบหรือเปล่าหอมหยักมันเหมือนมันใบหอมเดอะ
in my life เมนูต่อไปคืออะไรคะ minute steak ไปต่อรีบถ่ายเร็วเพราะว่ารอกินอยู่นี่นะคือ one minute steak ที่เขาบอกว่าแนะนำเหมือนกันจะเห็นว่ามันมีแตงกวาดองมะเขือเทศพริกเผ็ดนะคะแล้วก็เนื้อค่ะโอ้โหใจเย็นๆมันมีความครีมมี่มากแล้วก็เผ็ดนิดๆมัชรูมนี่คือแบบเผ็ดเดอะมัชแบบว่าเธอมาแล้วเธอไม่สั่งเธอเหมือนเธอมาไม่ถึงร้านอาหารเลยอ่ะไม่เธอต้องสั่งทุกอันเลยอร่อยทุกอันสั่งทุกอันอร่อยทุกอันโอ้โหอร่อยทุกอันต้องมีพร้อมตลอดไหมนี่ดีกว่าความสูง 12,000 ฟุตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวไปกินต่อละชอบไหมชอบไหมอร่อยอร่อยจังตอนนี้ค่ะเราลองเดินหาร้านไอศกรีมกันอยู่ค่ะก็เดินอยู่ในเมืองนะโหหน้าร้อนอย่างนี้นะคะแต่ว่าอากาศตอนเย็นคือดีมากเลยนะแล้วก็เมืองบรรยากาศดีมากเลยค่ะมองไปทางไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนใช้แบบจักรยานใช้สกูตเตอร์คาเฟ่โอ้โหสวยอ่ะน่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะอิสราเอลนะคะถือว่าเป็นประเทศเดียวในตะวันออกกลางที่ยอมรับ LGBT นะคะแล้วเขาก็เคยมีจัดงานงานควายด้วยนะเอาทำอะไรกันนะเขาบอกว่านี่คือเจลาโต้ที่อร่อยที่สุดในอิสราเอลมันจะมีรสที่ชื่อว่าคุกกี้แมนที่อ่านมาคุกกี้แมนอยากจะมาลองใช่คือคนพูดถึงร้านนี้ค่อนข้างเยอะจะบอกว่าเขามันจะมี2ร้านมีอานิต้ากับกาลด้าเจ้าของเดียวกันแต่ร้านเนี้ยจะแบบสาขาไม่ค่อยเยอะเท่าคนจะไม่ค่อยรู้ร้านนั้นว่าจะแมสกว่านี่ร้านนี้สวยเจ้าของเดียวกับใครรู้ไหมมาโคน้ำโทน้ำเลยเราจะชิมคุกกี้แมนนะคะ What is it inside? Ingredients? Chocolate and meringue and it tastes like biscuits. อร่อยอ่ะก็สวยอ่ะคุกกี้แมนมานี่ของมิ้นมานี่ของมิ้นมาม่ามันของมิ้นอร่อยปะอร่อยมาคุกกี้แมนอร่อยแบบมันเบามากเลยอึ้งเบามากอร่อยมากเลยหอมช็อกโกแลตเบาวิวหวานมันถั่วแบบใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นคนไทยเหรอคะผมเป็นลูกครึ่งครับอ๋ออุ้ยเจอคนรู้จักเจอคนรู้จักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินไออร่อยกินให้อร่อยสุดหล่อสุดหล่อมาม่าเมื่อกี้เข้ามาชมอย่างแม่เลยนะมาม่าตัวดีมาม่าไม่ได้มองเออก็เรื่องจริงกันหล่อทุกลาหล่อทุกลาทั้งหมดเท่าไหร่มาม่า80บาทแต่คูณ10ไอศกรีมคุกกี้แมนทำไมไม่สดใสกันเลยปากเต็มเต็มปากเลย2ไอศกรีมร้านอะไรคะอานิต้ารสชาติอะไรคะคุกกี้แมนสั่งรสเดียวกันหมดเลยไปเดี๋ยวคืนนี้นะคะกลับที่พักแล้วให้แม่ไปพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันใหญ่ของเขาอะนะไปกินไอติมละมีค่ะทุกคนชิง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 ตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปทางทิศทางของเมืองไฮฟาใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเพื่อไปที่ที่มาม่าจะกระโดดลงวันนี้นะคะพอเราสกายไดฟ์ลงมาสิ่งที่มาจะเห็นก็คือทะเลแล้วก็เมืองเป็นแบบสกายไดฟ์ริมทะเลมันตื่นเต้นปะมาเป็นสตรีทดิชิลลิ่งอ๋อ
ว้าเนี่ยมีพารามอเตอร์มันด้วยภาษาก็จะมีฮิบรูอาราบิกแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอยู่ในแผ่นเดียวก้นกล้วยกล้วยสปานาน่าขายด้วยหอมอยู่โอ้โหหอแบบหอใหญ่มากเลยค่ะตรงนี้เป็นกล้วยหอมเลยนะคะกล้วยในมุ้งมาม่ารู้ไหมว่าที่นี่มีการรีไซเคิลน้ำได้ถึง 95% เพราะฉะนั้นน้ำที่เราดื่มอาจจะเป็นฉี่ของใครบางคนก็ได้มาได้ดื่มหรือยังสายอึกเลยสายอึกเลยเหมือนที่คิดไว้ไหมอิสราเอลไม่เลยดูแบบจะดูเรียบร้อยแบบพวกเคร่งคนยิวนะดูแบบเคร่งศาสนาอะไรเงี้ยเป็นไงล่ะสุดฮิปเลยคนอายุน้อยๆหมดเลยนะแบบเพชรว่าไงทำงานตอนแรกเราก็แบบไม่แน่ใจว่าเราจะแต่งตัวแบบขาสั้นอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าใส่แบบเสื้อกล้ามแต่แบบมาถึงทุกคนคือชิลมากแต่งตัวยิ่งกว่าเราถึงแล้วค่ะพาราไดซ์ค่ะนี่ที่โดดร่มนะอยู่กลางป่ากล้วย Nice view of all the bananas we coming down Mama เห็นแต่กล้วยเลยเราต้องดูวิดีโอก่อนมาม่านั่งฟังบรีฟก่อนคุณแม่ต้องแงนไหมเงี้ยใช่คิดซะว่าโยคะเห็นป่ะเก็บขาเก็บป่ะเก็บขาต้องเก็บขาอย่างนั้นเหมือนเล่นพิลาทิสเลยเลยมาม่ามีเสื้อให้เปลี่ยนโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยเสื้อแม่ฉันบินได้ไปเปลี่ยนชุดแล้วนี่มาแล้วค่ะเดินออกมาตื่นโอ้โหยังไงเอายังไง My mom can fly ค่ะทุกคนไปแล้วฝึกไว้แล้วนิ่งอันนะอันนะยังไง so good my mom can fly มาเดินมาหาลูกสาวหน่อยเฮ้ยไหนมาโพสท่าหน่อยเฮ้ยมันยังไงแม่รู้สึกไงบ้างคะไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องรู้ไหนทำไหนซ้อมแอนนี่ซ้อมแอนเมื่อกี้แอนยังไงนะซ้อมไอ้ท่าบินลงยิ้มยังไงพอแตะแขนข้างหนึ่งก็กางสองทีตบสองทีก็คือหุบพอตอนลงก็จับขาไว้นี่คือช่างภาพของเราคนที่มาม่าจะไปผูกแทนเดมด้วยค่ะแม่ชอบคนไหนคนผูกจูบด้วยแม่ฉันเป็นคนฮิปฮิปแม่มองหนุ่มไม่พักเลยนะคะบ้าเหรอมองไม่เห็นเพชรคนไหนอีกคนที่ไม่ผูกจูบดีกว่า Good morning How are you Skydiving Yes First time First timeYeah. 65. Wow, 65. Happy birthday. Yeah. It's your birthday. My mom is can fly. Yes, let's fly together in the sky. Bye. Package. ซื้อแบบ private ทำไมซื้อแบบ private camera man เพราะเรากะว่าบินรอบเดียวพอเราไม่ต้องบินแล้ว only you เราเล็งไว้นี่คนนี้เราชอบนี่ผมจุกๆอ่ะเราอ่ะไปโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินใช้ชีวิตเป็นเด็กอ่ะนะคือไม่บินก็เหนื่อยละนั่งไปตื่นเต้นหายใจลึกๆนี่ค่ะคุณทนนะคะเอ้ยมือนิดหน่อยคุณทนนะคะเดินที่เราอ่ะไปยังไม่ถึงฟิวผิดทางเฉยเ
รู้สึกยังไงคะตอนนี้ทำไมถึงถูกสัมภาษณ์ล่ะคะดูตื่นเต้นกว่าคุณแม่นะคะตื่นเต้นสิมันโดดจากข้างบินด้วยแต่เราก็เป็นผู้มีประสบการณ์ไงโดดมา2รอบแล้วค่ะสนุกไหมฝันร้ายตลอดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้คืออะไรรู้ไหมพอเครื่องบินมันไต่ไปถึงระดับความสูงอ่ะที่ 12,000 ฟุตหรือประมาณ4กิโลเมตรนะเขาก็จะเริ่มละด้วยการให้แม่ขึ้นมานั่งบนตักนะมาเปิดประตูขึ้นปุ๊บเขาจะกระดึ๊บเรานั่งริมขอบแคมราแมนบินลงไปก่อนเราจะเห็นเขาแบบเหมือนขาวไปอ่ะมันแบบปุ๊บฉันมาทำอะไรที่นี่อันหน้าแบบป๊าStand up. How was it? Say something. Oh my god. แม่อยู่นี่จะอ้วกเลยเป็นยังไงมันอ้วกจะแตกทำไมอ่ะมันหมุนลงมาเหรอไม่เขาก็แบบเขาเอียงซ้ายเอียงขวาโอ้ไม่สมอ้วกนั่งก่อนไปเอาน้ำดื่มราคา100บาทมาให้แม่สิเมื่อกี้วิ่งเลยแม่ไปเลยเพชรเอาน้ำราคา100บาทให้แม่กินหน่อย100บาทดื่มไปหายใจมีอารมณ์ไหมตอนเขาจะลงเขาหมุนไปหมุนมาบอกใช่ๆเขาจะสปินลงมาก็บอกเขาบอกว่าอย่าเทินได้ไหมฉันจะเป็นลมไม่เทินก็ลอยไปลงนี่จอแดนต้องหมุนลงไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งแป๊บนั่งๆๆดูลูกจากกล้องมาหน้าซิดเลยโจเล็บมัมซิดมัมมา sit down มัม sit down sit down relax you want massage โดดครั้งเดียวไม่โดดเลยโหสักครั้งในชีวิตน่ากลัวมากเหมือนกันตอนลงอ่ะมันน่ากลัวอยู่ปึ๊ดลงมาเลยแล้วแบบตั้งสติแบบใจเย็นเราเบียดมก่อนเราเบียดมนี่เขาลงดีมากเลยพอลงมาปุ๊บมันแบบพื้นเลยแล้วมันแบบพื้นขึ้นมาอย่างนี้เลยแบบมันเหมือนเราหัวใจจะหลุดออกไปอย่างนั้นอ่ะแต่พอแป๊บนึงปุ๊บมันก็นิ่งร้อนลงมาโอ้โหบินอีกไหมไม่ครั้งเดียวพอเป็นไงบ้างอ้วกออกมาแล้วสบายไหมดีขึ้นไปโรงพยาบาลไหมนี่พักหน้าตาเป็นแบบนี้อยู่ในตึกนี้สักตึกนึง It look crazy It does น่ากลัว This is 20ตอนดูอาการแม่ก่อนว่าเราจะแบบพาไปโรงพยาบาลดีไหมนะเพราะเขาแบบมึนมากเลยนะคะมาไหวเปล่า